น้อมกราบสักการะบูชาแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวกราบนมัสการขอโอกาสหลวงปู่ผู้เป็นประธานสงฆ์ท่านพระอาจารย์ใหญ่ตลอดจนพระเถรานุเถระเพื่อนสาพรหมจรรย์ทั้งสองฝ่ายด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งข้อความสุขความเจริญในศีลในธรรมบุญกุศลคุณงามความดีที่เราท่านทั้งหลายได้ร่วมกันทำบุญในเช้านี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนณโอกาสนี้สาธุในช่วงเวลาต่อจากนี้ยายเฮาท่านทั้งหลายได้หลับตาลงระลึกนึกถึงชีวิตที่ผ่านมามีทั้งประสบผลสำเร็จมีทั้งล้มเหลวผิดพลาดผ่านแต่ขณะที่เฮาท่านทั้งหลายนั้นประสบความสำเร็จในชีวิตในด้านใดก็ดีมีบุคคลหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จเหล่านั้นเพื่อจะหลายๆคนที่เป็นผู้มีคุณต่อเฮาท่านทั้งหลายเฮาจะปฏิเสธคุณเหล่านั้นบ่ได้เลยหรือแม้แต่ที่เฮากำลังนั่งเจริญสติภาวนาฟังเทศน์ฟังธรรมณสถานที่แห่งนี้ฟังถูกเส้นศาสตร์ทุกพื้นล้วนแล้วแต่เกิดจากผู้มีคุณถ้าบ่มีบุคคลผู้มาปูไว้ให้ผู้มาเตรียมจัดการไว้ให้เฮาก็คงจะบ่ได้รับความสะดวกสบายปานนี้นึกย้อนออกไปโรงครัวพ่อครัวแม่ครัวเจ้าหน้าที่ผู้เพิ่นจะเตรียมภัตตาหารเมื่อเสาได้ยินโยมเพิ่นว่าบ่ได้เข้าไปทางในจักเทื่ออาจารย์อยู่โรงครัวพี่น้องมาหลายย่านบ่พ่อเพิ่นอยากเพิ่นกินย่านขาดตกบกพร่องถ้าจะมาฟังแล้วมันเกิดความรู้สึกว่าเป็นบุญนะถึงแม้ว่าจะยากลำบากปานใดก็ตามเหน็ดเหนื่อยปานใดก็ตามบุคคลเหล่านั้นที่กระทําอยู่เช่นนั้นย่อมจะเกิดความสุขทางจิตทางใจแต่โดยภาพรวมที่เอาท่านทั้งหลายได้เข้ามาเห็นได้มาสัมผัสณสถานที่แห่งนี้ที่เอิ้นว่าโนนกุดลมเพราะพระอาจารย์เพื่อนมุ่งหวังปรารถนาอยากให้เกิดบรรยากาศแบบนี้ภาพเรานี่ความงดงามความเป็นระเบียบเรียบร้อยความเข้าใจศีลเข้าใจธรรมกับพ่อแม่พี่น้องเบิดสู่ผู้สู่คนบ่แม่นว่าเฉพาะบ้านโนนสังเด้ทุกคนที่เขามาอยากให้ได้รับความสุขทางจิตทางใจทุ่มเทกำลังแรงกายแรงใจจนบางช่วงบางคราเจ็บไข้ได้ป่วยอาพาธแต่ก็ต้องไปเพื่อไปให้กำลังจิตกำลังใจไปเป็นกัลยาณมิตรให้กับลูกศิษย์ลูกหาให้กับสาธุชนผู้ยังรอคอยรับฟังทุกสิ่งทุกอย่างแต่จะขาดบ่ได้เลยความเข้าอกเข้าใจความพร้อมเพรียงของพี่ของน้องจัดงานนี่แม้ว่าจะเบิดเงินมือเสาท่านพระอาจารย์ว่าเตรียมปัจจัยถวายครูบาอาจารย์200,000
98,000 บาทขาดอยู่ 2,000 สิพอ 300,000 แม้ว่าจะเบิดหลายปันใดก็ตามแต่ถ้าได้บุคคลผู้เข้าใจศีลเข้าใจธรรมรู้แนวทางการเป็นอยู่ในหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาเพียงแค่คนเดียวแม้จะเบิดเป็นล้านก็ตามถือว่าคุ้มกับงานบุญงานกุศลที่เฮาลงทุนลงแรงไปแม้จะได้เงินเป็นแสนเป็นล้านคือกันแต่ถ้ามีคนเจ็บเกิดจากการทะเลาะวิวาทมึนเมาจังได้ก็แล้วแต่สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่บ่หนาให้มีขึ้นในสังคมพุทธศาสนาแต่เพียงใดก็ดีเฮาท่านทั้งหลายได้ไม่เห็นแล้วอาตมานึกถึงท่านพระอาจารย์เพิ่นว่าเฮ็ดบุญให้แม่มื้อนี้บอกได้เลยว่าถ้าบ่มีคุณยายก็จะบ่มีวัดป่าโน่นกุดลมเกิดขึ้นในความสำเร็จของทุกๆคนแม้แต่มหาบุรุษย่อมมีสตรีผู้หนึ่งที่เรียกว่ามารดาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังพระนางสิริมหามายาก่อนที่จะลงมาจุติบนโลกไปล่าพระอินทร์พระอินทร์บอกว่าจะไปอิลีบ่การเป็นม่านดาของมหาบุรุษนั้นจะท่องได้ครั้งหนึ่งเพราะขั้นนั้นต้องเป็นขั้นที่บริสุทธิ์เมื่อท่องแล้วภายใน7วันนั้นต้องตายจะว่ามีบุคคลใดที่จะมาจุติในขั้นนั้นได้อีกนั่นคือความเสียสละของม่านดาหลังจากที่ลมเสียชีวิตไปแล้วก็มีพระนานั่งคอยเลี้ยงดูอุ้มชูดูแลผู้ประถมประถากจนใหญ่จนสูงจนได้บวชเป็นพระศาสดาของโลกแล้วก็มีคุณูปการต่อพุทธศาสนาหลายพระนางประชาบดีโคตมีขอพรจากพระศาสดาขออยากบวชในพุทธศาสนาให้พระอานนท์นี่ไปกราบทูลขอถ้าว่าถ้าบวชมาแล้วนี่ผู้ยิ่งสามารถบรรลุธรรมได้บ่เป็นพระอรหันต์ได้บ่พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ยิ่งก็สามารถที่จะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้ก็เลยขอกราบทูลให้ทรงอนุญาตให้ผู้ยิ่งนี่ได้บวชแต่ว่าต้องประพฤติธรรม8ประการคลุธรรม8ประการสิปฏิบัติได้บ่ปฏิบัติได้แต่ในที่สุดพระพุทธเจ้าเพิ่นก็อนุญาตให้ผู้ยิ่งบวชสามารถที่จะดำรงศาสนามาจนหอดคู่เมืองนี้ผู้หญิงก็สามารถที่จะเข้ามาบวชในศึกษาในหลักธรรมคำสอนในพระธรรมวินัยนั่นคือคุณูปการของผู้หญิงและแรงบันดาลใจของท่านพระอาจารย์ก็คือหลวงปู่พุทธทาสหลวงปู่พุทธทาสได้กล่าวคำหนึ่งว่าถ้าไม่มีแม่ก็ไม่มีสวนโมกเพราะแรงบันดาลใจที่เกิดสวนโมกครับพระรามขึ้นมาก็ย้อนแม่ของเพิ่นแต่ว่าเมื่อนี้ท่านพระอาจารย์เพิ่นว่าเฮ็ดบุญให้แม่แล้วตมาลึกลงไปเพียงแค่ว่าได้ยินมันเป็นความสุขผ้าพี่ผ้าน้องผ้าลูกผ้าล้านพี่น้องผู้ร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมเฮ็ดบุญระลึกนึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายการที่เฮาท่านทั้งหลายระลึกนึกถึงคุณของบุคคลใดคนหนึ่งหรือว่าระลึกถึงคุณของสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเลยญาติโยมมันเป็นความรู้สึกที่บ่ธรรมดาระลึกลงไปถ้าเฮานั่งอยู่นี่เฮาระลึกนึกถึงแม้แต่บุคคลผู้มาปู่เฟื่องให้เฮานั่งนี่
มันเป็นความละเอียดอ่อนของจิตของใจจะว่าพี่น้องปองปายมาแล้วให้ระลึกนึกถึงคุณนะที่เขามีชีวิตนั่งอยู่เดี๋ยวนี้เอาเป็นอยู่เขาได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมหย่อนบุคคลผู้มีพระคุณก็คือพ่อคือแม่แม้ว่ามื้อนี้ญาติโยมอาจจะบ่ได้เสียสละทรัพย์สินปัจจัยเงินทองเพื่อที่จะทำบุญอุทิศให้กับพ่อกับแม่ให้น้อมจิตน้อมใจลงไปปฏิบัติแล้วก็แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้เพิ่นอาตมาเชื่อว่าบุคคลเหล่านั้นที่เป็นดวงจิตดวงวิญญาณจะอยู่ภพใดภูมิใดก็ดีอาตมาเชื่อว่ามื้อนี้เพิ่นคงจะได้รับความสุขอนุโมทนาแนมไปมองเตียงเห็นรูปภาพตั้งอยู่รูปภาพว่างไว้ถ้ารูปภาพเรานั้นมีดวงจิตดวงวิญญาณอาตมาเชื่อว่าเพิ่นจะยิ้มในความรู้สึกเข้าไปในจิตในใจนะถ้าสมมุติว่าบุคคลเรานั้นได้ล่มหายตายจากไปเข้าไปไว้ณสถานที่แห่งหนึ่งอาจจะไปไว้เกาะหรือไปยังก็ตามหลังจากเบิดล่มหายใจเข้าไปขังไว้หรือไปเอาไปไว้ดินแดนณสถานที่แห่งหนึ่งถ้าสมมติว่ามีคนคนหนึ่งเขาประกาศสื่อว่าย้ายลูกเจ้าทรงบุญอุทิศบุญมาให้เด้อมือนี่ให้มาหลับเอาเข้าป่าอาหารให้มาหลับเอาเสื้อผ้าหน้าแพ้ให้มาหลับเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูกที่หลานได้อุทิศมาให้อาตมาเสื่อว่าบุคคลเหล่านั้นก็คงจะน้ำตาไหลนะน้ำตาไหลด้วยความดีอกดีใจน้ำตาไหลที่ว่ายังมีลูกมีหลานขึ้นฮอดความรู้สึกนี่อาตมาเคยสัมผัสนะเคยสัมผัสเคยรับรู้ถึงคำว่าสิ่งที่เขาเจ้ามอบให้ได้ละอย่างอาจจะเป็นของที่อาจจะบ่ได้มีราคาอีกอย่างหลายแต่เขาส่งไปให้เผื่อเฮานี่มันเกิดความรู้สึกที่ดีครั้งหนึ่งได้มีโอกาสไปอยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ลำบากนะญาติโยมโยมลำบากหลายพระจะไปบิณฑบาตนี่ก็ต้องมีทหารคอยคุมกันทั้งหน้าทั้งหลังทั้งซ้ายทั้งขวาจะเฮ็ดหยังก็ตามจะไปธุระไปยังต้องมีทหารพาไปละญาติโยมบางคนนี่จะมาวัดมาจังหันบ่ได้มามวนคือโมเฮาได้นั่งมายิ้มแย้มแจ่มใสบ่ได้จังซั่นเลยบางคนมาส่งปิ่นโตไว้วัดกลับเมื่อเฮือนแล้วบ่มีโอกาสที่จะกลับมารับปิ่นโตนั่นอีกเลยนั่นคือความทุกข์ยากลำบากของพี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ขณะอยู่ณสถานที่แห่งนั้นมื้อหนึ่งเข้ามาโปรยนกในประมาณปี47-48ญาติโยมคงจะจำได้คนไทยนี่ภาพนกภาพนกแล้วก็เขียนขอความลงเข้าไปขอให้เราพี่น้องจังหวัด3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตำรวจทหารพระภิกษุสามเณรทุกๆคนที่อยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่จงแคล้วคลาดปลอดภัยจงมีความสุขกายสุขใจเขาโปรยลงมาจับนกขึ้นมาอ่านเป็นกระดาษเก่าๆญาติโยมเป็นกระดาษแผ่นเก่าๆแต่อ่านขอความข้างในก็บ่รู้นะว่าผู้ใดเขียนมาบ่รู้เลยว่านกตัวนั้นมาจากมือของผู้ใดแต่รู้ว่าการได้รับเพียงแค่นั้นมันสามารถเฮ็ดให้เกิดความสุขที่บางคนนี่น้ำตาซึมขณะที่อยู่ในสถานการณ์ที่อัตคัดที่ลำบากนะจังว่าพ่อแม่พี่น้องเฮาล่มหายตายจากไปนี่ถ้าสมมติว่าเขาเอิ้นแล้วยายมาเอาเด้อถ้าผู้บ่ได้ล่ะนี่สิเป็นจังได๋ผู้บ่ได้รับบุญรับกุศลจากลูกจากหลานแล้วความรู้สึกจะเป็นจังได๋สิบ่นั่งโอ้ยน้ำตาหย่อยอยู่บ่น้อบัดนี้
ถ้าถ้ามาขึ้นไปจะมันก็คงจะเป็นเช่นนั้นแม้ว่าเพิ่นอาจจะรับบ่ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลน้ำเฮาได้เสียงที่เฮาท่านทั้งหลายได้กล่าวไปนี่ได้ไปถึงเพิ่นได้ไปสัมผัสด้วยญาณทิพย์ประการใดเพิ่นก็คงจะอนุโมทนาเอาพอเพิ่นรู้แล้วว่าชีวิตหลังความตายผ่านอันใดไปเนี่ยต้องเจออันใดเนี่ยเจอการสอบสวนเจออีหยังในเหตุบุญเหตุกุศลและสิ่งที่สำคัญเพิ่นอนุโมทนานำลูกนำหลานเพิ่นอนุโมทนานำผีนำน้องเด้เจ้าว่าการมาเหตุแบบนี้มันบ่แม่นเรื่องธรรมดามันยิ่งใหญ่เป็นการแสดงออกซึ่งนาทีของลูกผู้หนึ่งที่จะกระทํานะพระพุทธเจ้าเพิ่นก็ตรัสไว้ข้อหนึ่งในห้าประการอาจจะจำบ่เบิดว่าข้อสุดท้ายที่ว่าเมื่อท่านมรณะตายเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลทำบุญอุทิศให้เพิ่นบ่ต้องว่าจะไปตั้งกองบุญที่ยิ่งใหญ่เด้พระพุทธเจ้าบ่ได้สอนเด้ตั้งกองบุญใหญ่ๆเด้อไปเชิญคนมาได้หลายมากินเหล้าเมายาแจกเข้าแจกน้ำกันมวนส่วนเสียให้ฮะพระพุทธเจ้าเพิ่นบ่ได้สอนแบบนั้นเพิ่นบ่ได้บอกแบบนั้นมีเข้าน้ำสามปามีวัตถุแห่งท่านที่ได้มาจากแรงกายแรงใจที่ได้มาจากความบริสุทธิ์จากจิตจากใจของเฮานี่โยกขึ้นถวายให้แก่สงฆ์ประดิษฐานไว้แก่สงฆ์บุญนั้นย่อมถึงบุคคลผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วแต่ความใจความเข้าใจผิดของเฮาชาวพุทธเดี๋ยวนี้ต่างๆนั้นอาจจะบ่ขอกล่าวตัวนั้นภาพที่เฮาเห็นอยู่ก็เห็นทุกๆครั้งทุกๆปีเฮาเฮ็ดบุญถามว่าถูกต้องบ่สมควรบ่งดงามบ่อาตมามองว่าเกือบจะ 80-90% ในส่วนที่เป็นบุญนี่หายากหลายญาติโยมหายากหลายทางเดียวนี้มนต์พระเฮายังขึ้นอยู่ได้ประเทศนี้พระขี่พระคูพระยังสารพัดพระก็บ่เคยไปคูโยมจักเถื่อดอกแต่ว่าโยมหั่นเลือกพระอั่นพระบรรดาคนเมาอยู่ไกลบ่ได้ก็ส่งบัตรเชิญไปเชิญมาจังว่าเบิ่งแล้วพ่อแม่ก็จักสิได้บุญซําใดจังว่ามาเห็นแล้วมื้อนี้จังว่าเป็นภาพที่งดงามญาติโยมผู้ฉลาดผู้มีปัญญาเฮ็ดเอากระทําเอาโคนควายเอาคันผู้ใดบ่ทันมื้อนี้เด้อคณะสงฆ์เพิ่นจะเริ่มเดินจาริกปฏิบัติธรรมจากพูนล่ะทางอำเภอสำโรงมาฮอดวัดป่าโนนกุดลมผู้ใดมีเวลาไปทําบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้พ่อให้แม่เนี่ยไปเฮ็ดให้เพิ่นย่าให้เพิ่นเป็นผีกำผ้าเมื่อเจ้าอาตมาเว้าอยู่ตอนนึงว่าผีกำผ้าบ่เป็นกำผ้าแต่ผีเป็นกำผ้าตั้งแต่มีชีวิตอยู่แม่ใหญ่ญาติโยมเด้อที่เป็นผู้เฒ่ากำผ้านะอยากตอกย่ำอยากเว้าเรื่องเล่าเหล่านี้ให้พี่น้องฟังให้ลูกเต้าเล่าหลานเฮาฟังผู้เฒ่าเฮาบางครั้งบางที่นี่ความหน่อยอกหน่อยใจนะรอคอยลูกเต่าเราล้านกลับมาเยี่ยมมายามมาเห็นหน้าค่าตานี่ในช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วก็แล้วเทศกาลสงกรานต์แล้วก็แล้วโทรศัพท์ลงไปบ่มายามแม่ในบ่หลาเอ้ยบ่มาเบิ่งแม่เนี่ยบ่มาหาแม่เนี่ยบ่แม่คือฮอดนั่งแหนมโทรศัพท์อยู่เขาจะส่งข้อความเขาจะโทรมาหาเห็นเบอร์ลูกโทรมาเห็นขอความดูโทรมาเฝ้าเบิ่งเฝ้าเปิดเบิ่งดีอกดีใจแต่พ่อเบิ่งแล้วก็บอกว่าติดงานลาบ่ได้จะพาลูกพาเมียไปเที่ยวน้ำตกไปเที่ยวทะเลสารพัดที่เขาจะไปนะเขาก็มองขามผู้หญิงผู้หญิงหนึ่งที่คู่มือนี่เขามีความสำเร็จเขาลืมข้าวตัวนั้นก็บ่ได้ว่าไผดอกแต่ว่ามองเบิ่งสังคมแล้วมันเป็นจังซั่นอาตมาเคยสื่อศีลนี่มาฝากแม่ใหญ่ไปทั้งฟังเล่าไปได้ศีลมามาแจก
แม่ใหญ่หลับสินกับมือน้ำตาไหลก็เลยถามว่าเป็นอีหยังดีใจบ่หรือเป็นจังใดแล้ววะเลี้ยงลูกมาเก้าคนสิบคนบ่มีบุคคลใดที่จะสื่อสินให้แม่เลยครับคนตามว่าเขามีเงินบ่เขามีสื่อรถสื่อเรือสื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถอำนวยความสะดวกใดนะแต่ลืมคุณจากผู้ยิ่งผู้หนึ่งเพียงแค่ว่าสินพื้นเดียวเพราะสามารถที่จะสื่อมายิบยืนให้ได้ยายเราเบาเราก็ให้นะตั้งแต่มื้อนั้นอาตมาเกิดความรู้สึกสลดในใจว่าคนเป็นกำพาหลายแม่ใหญ่นั่งอยู่นี่ก็จะบ่มีนะบ่โอดเอาเด้อมาฝากชีวิตไว้นำพระสงฆ์องค์พระเจ้านำพระอาจารย์เพิ่นก็ดอกเอาเพิ่นเป็นลูกนะมีให้มีหน้าก็ขายมาให้เพิ่นซะคือซึมเดี๋ยวเราไปเว้าไปแม่ใหญ่ก็ให้ซะบัดนี้โอ้ยขออภัยบ่ได้เว้าให้แม่ใหญ่ให้ได้นี่เว้าให้คืดนั่นนะว่าหมู่เจ้าจะเป็นรอคอยอีหยังล่ะครับลูกกับหลานแต่หมู่เจ้ายังมีชีวิตอยู่เขายังบ่ได้ค้าเขาหาน้ําสุกิจอยู่บัดถ้าเจ้าจะรอให้เขาไปเฮ็ดบุญให้บัดถ้าล่มหายตายจากเพื่อจังพี่จังน้องลูกเต่าเราหลานมาเฮ็ดให้พ่อให้แม่อยู่นี่มันเป็นเรื่องยากนะถ้าลังเถอตายไปเขาว่าจังใดเขาว่ามึงเฮ็ดบุญให้แม่ดื้อมึงได้หน้าหลายเขาว่ามึงได้หน้าหลายมึงได้มูลหลายมึงเฮ็ดบุญให้แม่เด้บุคคลเหล่านี้ที่กล่าวจังสี่ถือว่าประมาทคุณของพ่อของแม่นะสิ่งที่เป็นให้มามันบ่สามารถที่จะคณานับได้ว่าคุณค่ามันหน่อยมันหลายปานใดตาหน่วยหนึ่งนี่มันประเมินค่าได้บ่ญาติโยมมือข้างหนึ่งตาหน่วยหนึ่งแขนขาสารพัดนี่คันตัดไปขายบางที่นี่ตาขายหน่วยละล้านนี่มัน2ล้านมันคักกว่าอันหน้าที่ไปเถียงกันอยู่หั่นเด้แต่เฮาบ่ได้คิดโตนั่นมึงเฮ็ดบุญให้แม่ซะมึงได้หน้าหลายมึงได้หายหลายมันเป็นเรื่องยากปานนั้นบ่เฮ็ดบุญแม่เฮ็ดบุญมันละง่ายแท้ๆมันง่ายกว่าไปหาลักงัวลักกล้วยเขาพุ่นเฮ็ดแล้วก็อุทิศให้เพิ่นเป็นหยังเข้าค่ํานึงใส่บาตรใส่พกระลึกนึกถึงเพิ่นคู่มือคู่มือแล้วก็บ่แม่นพ่อแม่นแม่ในภพในภูมินี่ซั่นเด้ย้อนกลับไปจักภพจักชาติที่เคยเกื้อหนุนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลคือกันได้รับส่วนบุญส่วนกุศลจากพี่จากน้องจากลูกเต่าเราหลานเฮาหนังอยู่นี่คือกันอาจจะเคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานกันมาจังได้มาพบมาพ่อกันฮักกันจังได้มาพบมาเห็นกันจังได้มาพ่อหน้าค่าตาจังได้มาสร้างเหตุแห่งบุญรวมกันนะคันบ่เคยมีเหตุปัจจัยรวมกันเฮาบ่สามารถที่จะมั่นหนังอยู่ในสถานลานถ้ำวัดป่าโน่นกุดลมใดมีเหตุปัจจัยเกื้อหนุนเกื้อกูลแก่กันคนฮักกันจังได้มาพบมาพอกันขอโยกตัวอย่างคุณยายเราไปเวียนเทียนมาคะบูชาเมื่อกี้เราก็เวียนไปรอบโบสถ์รอบหนึ่งรอบสองรอบสามครบแล้วมูเขานี้เราก็เวียนไปอีกรอบที่สี่รอบที่ห้าหลวงปู่ศรีไปถามไม่ไงเจ้าคือเวียนเทียนเจ้าคือเวียนหลายรอบแท้ถ้าว่ารอบที่1 นั่นบูชาพระพุทธรอบที่2บูชาพระธรรมรอบที่3บูชาพระสงฆ์รอบที่4รอบที่5หาเกิบแล้วบัดเป็นหยังจังหาเกิบแม่ใหญ่ก็ย้อนว่าหากเกิบมีเหตุปัจจัยที่จะทรงผลไปหาเกิบครูนั่นนี่จังซี่นะจังว่าเฮานี่มีเหตุปัจจัยเกื้อหนุนได้นี่จังได้มาพบมาพ้อกันมาหากันปีกายเนี่ยอาตมาได้มากล่าวอยู่นี่อันเด็กหน่อย13ชีวิตที่ติดธรรมนั่นนะติดธรรมหลวงอยู่เชียงใหม่นั้นก็มีเหตุปัจจัยที่จะต้องไปหานะที่จะต้องไปหาที่จะต้องไปนำที่จะต้องไปตามเอาเด็กหน่อยเรานั่นหอดนายกรัฐมนตรีผู้ว่าแม้แต่ฝรั่งมั่งค่าจากเมืองนอกเมืองนามานำหาเด็กหน่อย13คนนั้นก็ย้อนว่าเหตุปัจจัยเกื้อหนุนกันไปอาตมาหลงเข้าไปในธงใหญ่นั้นบ่มีผู้ใดนำหาอาตมาจักคนหลงเข้าไปก็ได้เห็นอีหยังหลายๆอย่างนะได้เห็นจิตเห็นใจเห็น
ความรู้สึกเจ้าของว่ามันเป็นยังไงขณะที่ความตกใจความอีหยังเกิดขึ้นไปกับพระเพิ่นหลงเข้าไปน้ํากัน3รูปแล้วกับโยมผู้นึงพระบัดไห้ย้อยๆอยู่ลงทางโอ้ยเนาะแต่มันคักเนี่ยลงไปเจอหมูคูอีกแม่นี่มันข้างอยู่หึหึหึพระย่างก่อนว่าเสือสักก็ครับรถข่อยว่ามันเอิ่นข่อยครับว่าซั่นบ่แม่นเสือว่าซั่นให้เว้ยพระองค์นึงให้ขึ้นแม่ใหญ่เอ้ยโอ้จักสิเฮ็ดจังได๋เหล่าแก้ไขปัญหาเฉพาะตัวจักสิเฮ็ดจังได๋คิดหยังบ่พอซีกสะบงมาที่นี่สีกสะบงจุ่มใส่น้ำมันยาหม่องขีดก็ไฟใส่ลุกขึ้นให้มันใหม่เพื่อที่จะให้มันเป็นควันนั่นนะได้เป็นพระสิกพระสะบงเหียนเคยได้ยินว่าแต่ผีสินเหียนอันนี้เว้าเรื่องเล่าว่าถ้าเหตุปัจจัยเฮามันพร้อมนะญาติโยมเหตุปัจจัยที่เคยเกื้อหนุนเกื้อนั่นกันมามันก็ได้จําได้มาพบกันแต่เหตุปัจจัยเกื้อหนุนที่ส่งผลในสิ่งที่บ่ดีเฮาเคยสร้างบาปสร้างกรรมก่อเวรก่อภัยซึ่งกันและกันมันก็จะได้มาพบกัน5ลังเถือมันเข้ามาอยู่ในท้องเนาะลูกน้อยๆแพ้ท้องหิวนั่นหิวนี่หิวจังหรอ5ลังคนบ่เคยสูบยาก็สูบ5ลังคนบ่เคยกินเหล้าก็กินโซกเล็กลาบก้อยยังกินเบิดทั้งๆที่เป็นคนมีศีลมีธรรมนะแต่ว่าก็กินสิ่งเหล่านั้นยากินเหล้า5ลังคนกินดินได้ยินพระอาจารย์เพิ่นว่าศรีสะเกียดกินดินมันแม่นอีหลีอยู่บ่มีท้องนี่กินดินมันส่งสัญญาณบ่งบอกแล้วว่ามันเกิดมานี่มันจะกินน่อซอ3หมู่จอกมันจะกินสนดน่อซอ4มันบ่เว้นแม้แต่ซอปกอมันจะกินทั้งเบิดเลยนั่นมันส่งผลบอกว่ามีเวรมีกรรมต่อกันจังได๋มาพบมาพ้อกันเห็นบ่ญาติโยมออกมามันก็ขี่มอเตอร์ไซค์ซะมีขี่มอเตอร์ไซค์มันไปเสพยาให้น้ําไปใครไปถอนออกคือหลวงตาเพิ่นว่าเมื่อวานนี่ถือเลข5ล้านมันไปซื้อยาบ้าเลี้ยงหมูเบิดว่าซั่นโอ้เป็นตริตนเนาะใหญ่เนาะฉะนั้นแล้วชีวิตของเฮาได้เกิดขึ้นมาได้พบได้พ่อบุคคลสำคัญที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือพ่อคือแม่ดื้อแม่นเพิ่นล้มหายตายจากไปก็อย่าให้เพิ่นเป็นกำพร้าซะตอนมีชีวิตอยู่เป็นกำพร้าก็อีกในส่วนหนึ่งเขาอาจจะมีหน้าที่การงานของเขาแต่ถ้าเขาหักเขาแทะเขาต้องมาหาเขาไม่ร้องโทไปไหมท่านผู้ใดลูกเต่าล้านว่ามาสงการโทไปเมื่อเช้าอาตมาก็บอกแม่ขาวเป็นอยู่ท่านว่ามาอีหลีคู่มือนี่ให้เทคโนโลยีแต่กี่โทรศัพท์ไปมันจะย้อนกลับขึ้นมาว่าเพิ่นเป็นแต่ย่างบ่ท่านว่าย่างสิล่างานเขาว่าผู้ใดแม่มันสิตายแล้วมันจังสิล่างานมาเบิ่งโอ้ก็เป็นตะลิตนแม่ใหญ่ผู้เด้อเนาะอาตมาเห็นหลายเดี๋ยวนี้ผู้เฒ่ากำพร้าอยู่นําโรงบาลแห่งหลายนอนอยู่ลูกเต่ารอหลานบ่เห็นนะอันบุคคลเหล่านี้กำพร้าเหล่านี้ฮู้จักเบิดว่าลูกอยู่ไสลูกเฮ็ดงานหยังลูกซื้อหยังมันได้เมียซื้อได้ฮู้จักเบิดแต่ก็ยังเป็นกำพร้าย้อนคําว่าการลืมคุณนะไปถามโรงบาลแห้งๆเป็นตะขักเป็นตะเหลืออกโทกใจแม่ใหญ่โทษไปห้าลังเถ้าคู่มือนี่แห้งขักบัดทีนี้คู่มือนี่ยิ่งเร็วหลายไปกว่านั้นโทรศัพท์ไปคู่มือนี่มันบ่เสือเด้เพิ่นป่วยอีหลีบอกเพิ่นว่าใช้เปิดกล้องมึงดูอันนี้บอกแม่ใหญ่ผู้มาจังหันเด้อบัดทีนี้คันญาติเขาบ่เสือไปหาสายยางคือนําโรงพยาบาลมาไว้ท่าอมมาอมมายัดใส่ดังใส่ยังไว้ก็เปิดภาพขึ้นมาให้เขาเบิ่งบัดทีนี้แม่ป่วยอีหลีว่าจะให้เพิ่นลูกน่ะบรรยายหามหัวได้คันหัวน่ะบ่มาได้เด้อคันบ่อยากเป็นกำพร้าเฮ็ดจังซั่นเฒ่ามาก็ยังเป็นกำพร้าอยู่ป่วยก็ยังเป็นกำพร้าอีกบัดนี้ล้มหายตายจากไปหวังรอคอยให้ลูกเต่าเล่าหลานมาเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลให้บัดทีนี้ถ้าให้ลูกเต่าเล่าหลานมาเฮ็ดบุญเมื่อเจ้าตายปั๊บนี่เขาสิถามบ่ล่ะว่าเขาเฮ็ดบุญให้แม่ตั้งใจเนาะนิมนต์มาเบิดจังหวัดศรีสะเกียดเนี่ยเขาบ่ได้ว่าเด้มีแต่เขาจะถามกันก่อนอันดับแรกว่าเพิ่นเฮ็ดประกันไว้หม่องใดเนี่ยมันละสิเอาอย่างเดียวได้เดี๋ยวนี้มื้อเจ้าละจะคิดว่าสิไปฝากชีวิตจิตใจไว้กับลูกกับหลานกับพี่กับน้องคู่มื้อนี่มันเป็นเรื่องยากอีหลีพอสังคมคู่มื้อนี่มันเป็นสังคมที่แสวงหาผลประโยชน์
เป็นสังคมที่ดิ้นล้นเป็นสังคมที่หลงมั่วเมาไปกับสิ่งหล่อตาหล่อใจเพื่อความสะดวกสบายจนลืมบุญลืมคุณของพ่อของแม่เด้ฉะนั้นแล้วเฮาเด้อเฮ็ดบุญเอาเจ้าของประพฤติปฏิบัติธรรมเอาเจ้าของนี่เพิ่นจะไปเดินจาริกนี่ไปน้ำเพิ่นแม่ใหญ่อย่าว่าบ่ไปเด้ให้มันเกิดคุณค่ากับชีวิตจิตใจไปซ่อมไปซ่อมยังล่ะซ่อมบัดยามป่วยซ่อมบัดยามป่วยเฮาจะมีดวงจิตดวงใจที่เข้มแข็งปานใดเฮาจะอดทนต่อสู้กับสิ่งเหล่านั้นได้หลายปานใดยามมันเจ็บมันปวดมาเฮาพร้อมที่จะก้าวไปแบบมีสติบ่เฮากล้าที่จะไปมันได้ประโยชน์ทั้ง2ด้านทั้งด้านร่างกายแล้วก็ด้านจิตใจผู้ได้ไปย่างมาหอดนี่ผ่านไปอาทิตย์หนึ่งกำลังเจ้ากำลังมือเจ้านี่มันจะดีขึ้นโตนี่จะเบาว่าซั่นเนาะกำลังใจก็มีคันเฮาผ่านสนามหนึ่งแม่ใหญ่ผ่านสนามหนึ่งเฮาเฮ็ดได้เฮาก็ทําได้ใช้ชนะที่เกิดขึ้นที่ยิ่งใหญ่ก็เริ่มจากใช้ชนะที่น้อยๆนี่แหละอย่าไปยอมแพ้คันเฮาบอกว่าเฮายากคือจังเฮาก่ออิฐกันเจ้าของไว้ญาติโยมเมื่อนี่ก็ยากลูกก็อิฐก้อนนึงยากล้านอิฐก้อนนึงยากให้อิฐก้อนนึงยากหน้าอิฐก้อนนึงอ้อมเจ้าของไว้สุดท้ายขังเจ้าของไว้บ่ได้เปิดหูเปิดตาเปิดจิตเปิดใจในศีลในธรรมเลยฉะนั้นเฮาจะเป็นบุคคลผู้อาภัพทั้งทางโลกทั้งทางธรรมเฮาจะเป็นบุคคลผู้อาภัพบุญทั้งที่เฮาโชคดีได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาพบพระสงฆ์องค์พระเจ้าพบพ่อแม่ครูบาอาจารย์เดินตามทางไปย่างแน่หน่อยไปสวดมนต์ไหว้พระน้ำกันเด้อขี่รถขี่เรือไปย่างน้ำเพิ่นแต่ละมือคันบ่ไหวอีหลีกะรับประกันไว้ตอนนี้เลยว่าถ้าเกิดเป็นหยังขึ้นรับประกันว่าสวดฟรีตลอดงานเด้อครูบาอาจารย์ไปน้ำกันนี่ล่ะสวดฟรีตลอดงานพี่น้องป้องปลายกสิมาอยู่ตัวชมร่มคั่วครอบคั่วพุทธบุตรเฮาแม่นบ่ล่ะมาซอยกันมาเบิ่งกันกระบดถึงกับว่าเฮ็ดพินัยกรรมไว้ดอกไปว่าปล่อยลูกปล่อยล้านไว้เฮือนไว้ซ่านแล้วเมื่อฮอดเฮือนก็เป็นหนึ่งเขาสุเขากินคือเก่านั่นล่ะเด้อไปน้ําพระอาจารย์นี่ตื่นเช้ามาผู้อื้อแต่ผู้สิมาผู้อยากได้บุญนี่จอบอยู่ได้เดี๋ยวนี้จอบอยู่อยู่นี่ล่ะสิไปส่งกับเขาเพิ่นสิไปส่งข้าวต้มสิไปส่งน้ําปานะสิไปสวดมนต์สิไปฟังธรรมน้ําเพิ่นตั้งจิตตั้งใจไปจังซั่นเฮ็ดได้เฮารับประกันได้บ่ว่าชีวิตของเฮานี่จะดำเนินไปได้ฮอดปีหน้าปีฮือปียังต่อไปมันคอยได้ญาติโยมคอยแน่เบิ่งหมู่เจ้าจังท่านจะคอยลี้ตนนะมันคอยไปแล้วเด้อายุคนก็ได้80ปี90ปีก็ไปแล้วหมู่เจ้าได้หลายปานใดแล้วหมู่เจ้าว่าคือว่าอีกจัก 4-5 ปีหมู่เจ้าคือว่าหมู่เจ้าสิย่างได้บ่เฝ้าไปเฝ้าไปเฮ็ดน้ำเพิ่นเฝ้าไปกระทำน้ำเพิ่นจะไปล่อจังสันล่อจังสิสุดท้ายบ่ได้ไปเลยจังน้อยเจ็บไข้ได้ป่วยบ่เคยฝึกเคยหัดหลงบัดนี้นี่หลงสติบัดนี้นี่เผลอสติห้องควรข้านจิตใจเศร้าหมองบัดนี้นี่ทุกขติล่ออยู่เด้อฉะนั้นเดี๋ยวให้ไปน้ำกันอย่าว่าบ่ไปเด้ไปเบิดสู่ผู้สู่คนนี่แห่งดีผู้เป็นผู้อุปถัมภ์ประทักได้บุญน้ำเพิ่นเวลาเพิ่นตกละกรรมลำบากเพิ่นทุกข์เมื่อยากเฝ้าไปอุปถัมภ์เฝ้าไปดูแลญาติโยมมันเป็นความสุขเด้เพียงแค่ว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆเฮาได้ไปถามข่าวให้กำลังจิตกำลังใจเป็นจังได๋ยายเมื่อยบ่ไปจับแข้งจับขานวดให้เพิ่นขุดน้ำบ่อก่อศาลาย่อขาผู้เฒ่าคุณยายไปเดินจาริกธุดงค์ไปซ่องเบิ่งเพิ่นไปให้กำลังจิตกำลังใจซึ่งกันและกันบางครั้งของที่เฮาเอาไปให้เพิ่นอาจจะนิดหน่อยยิ่งเพิ่นลำบากยิ่งเพิ่นตกทุกข์ได้ยากปานใดสิ่งที่เฮาให้อาจจะบ่ได้หลายเลยแต่ว่ามันเป็นความสุขความสุขที่มันยังมันอยู่ในความรู้สึกอาตมามันผ่านมา2ปีละอาตมานั่งรถไปนั่งรถขึ้นไปทั้งภาคเหนือครับโยมแม่นี่กับพระคุณเจ้าออกจากขอนแก่นไปญาติโยมออกจากขอนแก่นไปเห็นย่ายครับหลานยางอยู่ข้างทางก็เลยถามว่ามาแต่ไสสิไปไสย่ายบอกว่าจะไปชัยภูมิมาเฮ็ดงานโต๊ะงานเขาโกงบ่มีค่ารถกลับบ้านอาตมาก็เลยถามว่าจากนี่ไปฮอดบ้านนี่ใช้เงินหลายปานใดแล้วว่าค่ารถก็ประมาณจัก50บาทค่ายาค่ากินอีกเนี่ยก็ประมาณ100นึงเลยอาตมาให้ผู้ละ200เป็นหยังจังให้ผู้ละ200เพิ่นบอกว่า
จักลอยนี่ก็พ่อดอกหลวงพี่แล้ววะเล่าเอิญข่อยหลวงพี่ข่อยก็เลยให้ไปเลยผู้ละ200คันแม่นเอิญมอมอยู่ว่ายันแม่นให้ไปผู้ละ500อยู่แต่ว่าสาระสำคัญมันบ่อยู่หม่องนั้นญาติโยมเงิน100 200เฮาหยิบยื่นให้ผู้กำลังตกทุกข์ยากลำบากเบิ่งแววตาของเพิ่นน้ำตาไหลมั้ยเงิน200นี่บางครั้งเฮาเอาไปซื้ออีหยังอย่างอื่นอาจจะบ่เกิดคุณค่าทางจิตใจทั้งผู้ให้และก็ผู้รับแต่ว่ามื้อนั้นอาตมารู้สึกว่ามันมีความสุขได้เห็นน้ำตาของยายกับหลานเป็นน้ำตาแห่งความสุขเป็นน้ำตาแห่งความดีใจตกทุกข์ได้ยากลำบากมาของเล็กหน่อยแต่มันยิ่งใหญ่ด้วยคุณค่าด้วยความรู้สึกก็อย่างญาติโยมเมื่อกี้เพิ่นมานั่งถวายดอกไม้ถือพานเพียงแต่กล่าวขึ้นว่ามาลาดวงดอกไม้น้ำตาเพิ่นไหลน้ำตาแห่งความดีใจนะคือจังท่านพระอาจารย์พระครูวินัยท่อนเอี่ยมเพิ่นว่าพระภิกษุถวายดอกไม้ดอกหนึ่งแก่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้ไปเป็นพระอรหันต์เมื่อกี้เพิ่นยกมาเป็นพานนะน้ำตาเพิ่นไหลด้วยความดีใจเห็นบ่เพิ่นเพียรพยายามเพิ่นเฮ็ดพูนเพิ่นไปเก็บดอกไม้มาแต่ทั้งไต่ทั้งสาเพิ่นเห็นเพิ่นยางมากับลูกอาตมาก็นั่งซ่อมเบิ่งอยู่หั่นเฝ้านะคะมักคะเม่นเพื่อที่ว่าจะสร้างสิ่งที่งดงามสิ่งที่มีคุณค่าเพื่อสักการะบูชาอาจจะบ่ได้ยิ่งใหญ่อาจจะบ่ได้สวยหรูนะแต่มันเป็นความรู้สึกทางใจเด้อฉะนั้นแล้วพี่น้องผู้ไปจาริกเพิ่นกำลังทุกข์ยากลำบากเพิ่นกำลังเมื่อยเพิ่นกำลังห่อนเพิ่นกำลังหิวบ่ต้องยังหลายดอกไปให้กำลังใจกันไปถามข่าวถามข่าวอยากให้ร่วมพลังสามัคคีกันเฮ็ดสิ่งดีๆฝากไว้กับบ้านกับเมืองเฮาเนี่ยพุทธศาสนาของเฮาเดี๋ยวนี้มันคลอนแคลนถ้ามองเข้าไปน้ำวัดน้ำว่าสาระแก่นสารกะหาหน่อยเต็มที่ก็บ่แม่นว่าอยู่แถวนี้ดอกพูนอยู่ทั้งเมืองกะลิ่งคลาดพุ่นจักแม่นอีหยังในหาเรื่องเถอะพระพุทธรูปทองคำโอ้เมืองใหญ่ก็บ่สามารถที่จะเฮ็ดให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลได้เด้เอาบุญแต่ละเทื่อนี่ม่วนสวนเสให้5ตีกองปึ้งไปตีกองเข้าไปในวัดในว่าหาลังเถือหลวงพ่อเจ้าอาวาสเพิ่นว่าให้วี่แก้วใส่หลวงพ่อก็มีคนสิเอาบุญในช่วง2ปีที่ผ่านมาเห็นบ่พากันแห่นาคเข้าไปได้เจ้าบวชนี่แหละแห่นาคเข้าไปแห่นาคเข้าไปในวัดบัดนี้โรงเรียนเขากำลังสอบเด็กหน่อยกำลังสอบอยู่นั่นเขาบอกว่าขอความสงบจากเสียงนี่ได้บ่ขอการร้องรำตามเพลงนี่คอยลงเลยบ่วัยรุ่นเยาวชนเหล่านั้นบ่พอใจนะเข้าไปในโรงเรียนนี่ไปตีเด็กน้อยนักเรียนตีรอบบ่พออยู่หน้าโรงเรียนจับนักเรียนผู้หญิงนี่หอมแก้มเฮ็ดไปสารพัดเห็นบ่ผู้เป็นนาคกันโอ้ยอุกอังเอาจะเอาบุญแต่ละเถื่อซ้ำเอาบาปมาทับมาถมกันฉะนั้นแล้วการกระทำบุญการเฮ็ดบุญเพื่อที่จะเฮ็ดหยังก็แล้วแต่ให้เป็นการอุทิศอีหยังก็แล้วแต่เฮ็ดให้ถึงในหีดในข้อนมันเรื่องยากเลยญาติโยมเขาคล้องเฮานี่ยกถวายให้เด้อให้กับประสงค์องค์พระเจ้าระลึกนึกถึงคุณของพ่อของแม่ครูมือเฮามีชีวิตเฮามีสังขารเฮามีร่างกายอยู่ได้จนฮอดครูนี้ย้อนเพิ่นถ้าบุคคลได้ระลึกนึกถึงคุณใดนี่อาตมาว่าแม้แต่ประเทศชาติบ้านเมืองบ่กล้านะบ่กล้าที่จะขอรับฉันนะบ่กล้าที่จะโกงบ้านกินเมืองบ่กล้าที่จะทรยศประเทศชาติแผ่นดินนะพ่อผืนแผ่นดินไทยเฮานี่กว่าจะอยู่ค่ำว่าเป็นสยามเป็นเมืองไทยนี่บรรพบุรุษนี่เสียเลือดเสียเนื้อจักว่าเท่าไหร่แต่กี่แต่ก่อนแตกซึกแตกเสือมันบ่แม่นใหญ่แตกซึกแต่เสือสมัยอยุธยาสมัยสุโขทัยสมัยหมู่บ้านบางละจันอยู่ไสก็แล้วแต่ธนบุรีล้วนแล้วแต่เอาเลือดเอาเนื้อเอาชีวิตเพื่อแลกพื้นแผ่นดินไว้ให้กับลูกกับหลานแต่เดียวนี่สังคมไทยเฮาลืมคำว่าบุญคุณของบรรพบุรุษบุญคุณของพ่อของแม่ถ้าถามว่าโตอย่างมีให้เห็นบอกก็มีทั่วไปโตอย่างที่ดีก็มีตัวอย่างที่บ่ดีก็มีตัวอย่างที่ดีที่เฮาได้เห็นกันพ่อหลวงหล่อเก่าเนี่ยเบื้องย่ามใดประทับใจย่ามนั้นเพิ่นจูงแม่เพิ่นย่างเห็นบ่เพิ่นจูงแม่เพิ่นย่างเพิ่นเข็นรถเข็นให้แม่เพิ่นได้นั่งเห็นบ่เป็นพระมหากษัตริย์แต่การกตัญญูกตเวทีของเพิ่นนี่
ยิ่งใหญ่นะญาติโยมในหลวงของเฮานี่พ่อหลวงรอเก่านี่เพิ่นโด่งดังย้อนความกตัญญูรู้คุณนะเพิ่นโด่งดังเพิ่นยิ่งใหญ่เป็นกษัตริย์ของกษัตริย์ทั่วโลกนี่ย้อนความกตัญญูกตเวทีย้อนความนอบน้อมถ่อมตนย้อนศีลย้อนธรรมย้อนคุณธรรมถูกล่อหลอมจากพุทธศาสนาบ่ได้ยินว่าจักเถื่อใดเพิ่นดังย้อนว่าเพิ่นตีกอบเก่งบ่มีใดตัวนี้ย้อนกตัญญูกตเวทีบ่ได้ว่าเพิ่นดังย้อนว่าปั้นหุ่นเก่งบ่แม่นเด้เพิ่นดังย้อนนี่ย้อนกตัญญูกตเวทีเฮ็ดเอาเพิ่นไปกราบแม่เพิ่นนี่ถ้าผู้ใดได้อ่านประวัติช่วงสมเด็จย่าตอนเฒ่าอยู่นี่เพิ่นเสด็จไปเสวยภักขยาหารไปกินข้าวนี่ล่ะบ้านเฮาว่าไงไปกินข้าวนําแม่ไปฮอดเพิ่นสิกราบลงที่ตักของแม่เพิ่นกราบลงแล้วเพิ่นก็จะป้อนเอาข้าวเอาน้ําใส่จานใส่อันนี้ให้แม่เพิ่นแม่ชอบทานอันนี้ให้แม่ท่านให้แม่ได้อยู่ได้กินเห็นบ่คือมื้อนี่หมู่เจ้านี่แล้วแม่ขาวนั่งสิได้กินข้าวแต่ละเทื่อเขาว่างพระเขานี่ถ้วยป่นแฝขวนแต่ป่านนั้นก็ยังจะโง่เมื่อหาลูกหาหลานอยู่อ้าวกินซะอย่าจมหลายเขาว่าเขาบ่ได้ในบัดนี้พ่อเพิ่นเสวยพระกายหารแล้วเพิ่นเฮ็ดจังได๋เพิ่นก้มกราบอีเพิ่นว่าแม่ช่วยสอนลูกด้วยลูกได้เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ย้อนคำสอนของแม่สามัญชนคนธรรมดาแต่ว่าสร้างยอดคนให้เป็นคนมีกษัตริย์ก็ย้อนว่ามีแม่ผู้อยู่เบื้องหลังเห็นบ่นั่นวันนี้เวลาแม่เจ็บไข้ได้ป่วยไปเยี่ยมไปหาแม่ป้ายคู่มือนี่ลูกเต่าเราหลานเฮาลูกเต่าเราหลานเฮาเฮาเจ็บไข้ได้ป่วยเขามาเยี่ยมมาหามามันก็มาเพราะเป็นพิธีนี่นะฮะนักเถื่อมันเอามากระเซาหมากแอปเปิ้ลมาฝากเพื่อตะมาว่าเอาหมากแอปเปิ้ลว่างแม่กินมีซะแม่กันไปกินหมากแอปเปิ้ลมันก็ตายข้าหมากแอปเปิ้ลนั่นแล้วหมากแอปเปิ้ลฆ่าข้อจังหมากมาขุดละมุดอีหยังบัดนี้รอถึงวันที่เพิ่นตายบัดนี้ไปเคาะโล่งบัดนี้หาให้อยู่ให้กินมีแต่แนวดีๆจักแบนจักอีหยังหาให้กินเคาะโล่งปอกๆแม่มากินข้าวเด้อแม่ก็บ่เห็นว่ามากินจักคนได้ล่ะแม่มาฟังเทศเด้อแม่พระมาแล้วคันเพิ่นอื้อลุกขึ้นมาอาตมานี่บ่เอาฮอดยามไปก่อนเลยไม่ไงบ่เอายามเลย4คูณ100เมตรอาตมาว่าสิแซงอยู่ดอกคือว่าไม่ไงเอ้ยเฮาจะไปหารอเวลาตอนนั้นบ่รอเวลาที่จะไปเตรียมโล่งศพงามๆไว้ให้เพิ่นบ่ยามแก่เฒ่าไม้เจ้าเฝ้ารับช้ายามป่วยไข้ไม้เจ้าเฝ้ารักษาเมื่อยามถึงคราตายวายชีวาวังลูกช่วยปิดตาเมื่อคราตายอนาถเถบางครั้งงานศพนี่โอ้ยมาเป็นแขกในงานพระไปเทศไปยังนี่ว่าเอาเพราะเป็นพิธีจะเมื่อติดงานว่าโอ้ยแต่มันใจดำกับศพแห้งว่ะเป็นคนกำผ่าเป็นเท่ากำผ่าตายไปแล้วยังไปเป็นศพกำผ่าอยู่เสื้อเผาอยู่ที่ไหนยังบวกพระเทศเพราะเป็นพิธีเทศเพราะแล้วก็บ่แม่นว่าคนบุคคลธรรมดาบ่มีความรู้มีการศึกษาเลยมีความรู้มีการศึกษาแต่เพียงแค่ว่าคำว่าสำนึกในบุญคุณกตัญญูกตเวทีนี่มันก็จะยากกว่านั้นบ่คิดบ่ได้บ่หากเทียบไปทายหน้าอยู่ทายรูปน้ําหน้าเม่นนี่เต็มอยู่แย่งให้แย่งหน้าแย่งหัวแย่งกันสารพัดคันไม่ใหญ่อยากตัดปัญหาในส่วนนี้ก็เฝ้าขายมาทําบุญให้เบิดเด้อแล้วก็มาอยู่วัดอยู่ว่าประพฤติปฏิบัติธรรมนําเพิ่นอันนี้เว้าเป็นใหญ่ซื่อๆดอกเด้ออยากให้สร้างคุณค่าให้กับเจ้าของได้หลายอย่าไปล่อทาลูกทาล้านล่อทาพี่ทาน้องล่อทาผู้นั้นผู้นี้มาเฮ็ดบุญให้มื้อนี้ผีที่เพิ่นดวงจิตดวงวิญญาณบ่รู้หรอกว่าเพิ่นไปอยู่ภพใดภูมิใดแต่ด้วยความกตัญญูกตเวทีด้วยความรู้คุณของเพิ่นจังเฮ็ดกระทําในสิ่งที่เฮามีความเชื่อว่าบุคคลเหล่านั้นจะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่ลูกเต่าเราหลานได้เฮ็ดได้กระทําไปและเพิ่นคุณย่านี่เป็นบุคคลนะบุคคลที่จะบ่ว่าถือก่อกําเนิดโน่นกุดลมก็ได้ถ้าบ่มีคุณย่าก็บ่มีท่านพระอาจารย์ใหญ่นะคือหลวงปู่พุทธทาสเพิ่นเว้าไว้ที่อาตมาว่าไม่มีแม่ไม่มีสวนโมกความที่ความยิ่งใหญ่ความเป็นไปสิ่งที่เฮากําลังเห็นอยู่นี่ที่ท่านพระอาจารย์เพิ่นได้เฮ็ดได้กระทํานําพาสางมาย้อนผู้อยู่เบื้องหลังคือคุณยายเมื่อนี้เฮาท่านทั้งหลายเด้อได้น้อมจิตน้อมใจอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล
ให้คุณยายให้เพิ่นมีส่วนแห่งบุญที่เฮาท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติธรรมมา9มื้อ10มื้อแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลไว้ให้เพิ่นแล้วก็ขออนุโมทนาในบุญกุศลคุณงามความดีที่เฮาท่านทั้งหลายได้เฮ็ดได้กระทําจงไปฮอดไปถึงพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายผู้ล้มหายตายจากไปจะอยู่พบใดภูมิใดก็ขอได้มาอนุโมทนาบุญน้ำลูกน้ำหลานแล้วก็บุญกุศลที่เฮาท่านทั้งหลายได้เฮ็ดได้กระทําจงนุ่นนำให้ชีวิตได้พบแต่ความสุขความเจริญเจริญในศีลในธรรมเจริญจริงๆขึ้นไปทุกทิพาราตรีการโดยทั่วกันทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามินิพพานปัจจโยโห